เอาเลิกครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบผมเช่นเคยเนาะแทนิเกเตอร์เนาะวันนี้ก็อยู่กับเกม ROV นะครับผมกับตัวละครที่มีชื่อว่าโจ๊กเกอร์นะครับตัวคู่คนที่จะรู้ดีกันอยู่นะครับแต่ว่าโจ๊กเกอร์มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทำให้ตัวละครนี้โหดขึ้นนะครับค่อนข้างโกงเลยเที่ยวเนาะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าโหดตรงไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยว่าจะโหดสักแค่ไหนไปดูกันในเกมกันดีกว่าไปดูกันเลยโอเคเราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับตัวละครที่โจ๊กเกอร์ของเรานี่นะฮะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้เนาะเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยสามารถปิดได้ชุดเดียวเลยนะครับถ้ามาปรับใหม่อย่างนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าจะรอดยากนะครับสำหรับตัวอย่างโจ๊กเกอร์นะครับที่ปรับมาใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงความโกงของโจ๊กเกอร์ที่ปรับมาใหม่เดี๋ยวพูดถึงตัวละครก่อนนะครับตัวละครฝั่งเราเนี่ยก็จะมีโจ๊กเกอร์ก็เป็นผมนี่เองก็มีวิทนะครับมีอารัมนะฮะวอร์คาร์แล้วก็ดัสตี้นี่นะส่วนฝั่งซูสเป็นฟอร์เรนนะครับคาร์ฟานี่โจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ฮันเจเตฟินิกนี่นะครับโอเคไหมครับทำไมผมยังบอกว่าโจ๊กเกอร์มันโกงนะครับก็จะโกงที่สกิลพาสซีฟเนี่ยเมื่อเรากดสกิล2นะครับหรือสกิลการสานะเนี่ยจะทำให้ยิงพาสซีฟได้อีกครั้งนึงนะครับก็โกงเลยทีเดียวทำไมผมถึงอัพเป็นสกิล2ก่อนเลยนะครับเพื่อแสดงให้คนดูว่ามันยิงได้2ทีนี่นะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวยิงรัดนกแล้วกันนะโอเคแล้วกดอีกทีนึงก็ยิงอีกทีนึงนะครับโอ้โหค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะเป็นเฟิร์สบัตของฟีนิกซ์ไปนะฮะก็ได้ฆ่าดัสตี้ไปนะครับสำหรับตอนนี้ทางว่าไงครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ยังวอคาโดนหนักอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับทางผมเนาะแล้วก็พยายามล็อกหลบไปก่อนนะครับให้เพื่อนตีคีไปเพื่อเบียดเสียพาสซีฟนะฮะโอเคโจ๊กเกอร์ฝั่งตัวนี้ค่อนข้างกดเลยเดียวนะฮะต่อเลยยิงไป1ทียิงไป2ทีแล้วก็เกือบตายนะครับบอกเลยคาร์ฟานี่เกือบตายครับเมื่อกี้ฟินิกเข้ามาอย่างนี้ครับเรียบร้อยวอลคาร์ดไปนะครับทีผมเล่นระยะเมื่อกี้นะฮะวอลคาร์ดโดนวอลคาร์ดเลือดน้อยไม่กลับนะครับโดนสกิลของฟินิกปั่นนิดเดียวก็ตายแล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างหมดไปเดียวนะครับแต่ว่าตัวอย่างโจ๊กเกอร์นี่เป็นตัวที่ค่อนข้างผมชอบนะคือผมชอบตัวที่บอกคอมโบเดียวตายนะฮะแต่ว่าโจ๊กเกอร์มันแพทก่อนมันก็คอมโบเดียวตายอยู่แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ตายนะครับแต่ว่าอัพมาแพทนี้นะก็จะแบบว่าทำให้กลับตายชัวร์สำหรับกับไม่ตายปุ๊บแล้วก็เราก็มายิงอีกได้ครั้งหนึ่งเนาะโอเคนะฮะเราก็หนึ่งจ้วงไปหนึ่งทีนะครับวิ่งออกมาก่อนนะครับอันตรายมากมาคัดลงไปเลนล่างนะฮะ ตอนนี้ก็ผมว่าค่อนข้างโดนกดหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับแคลอรี่2ตัวนะครับโดนไป1จวก100ก็จะได้4เลยเลยครับเฮ้ยเกียร์คลิปไปก่อนนะฮะเราพยายามว่าล็อกหลบนะดัซซี่มาแล้วครับตอนนี้เปิดไปก่อนสำหรับโจ๊กเกอร์หลุดมันได้พอดีนะครับเราก็ยิงรอเลยนะครับแปะมา1โดนนะครับเราก็แปะปิดล้างฐานะนะครับตอนนี้ผมน่าจะตายเรียบร้อยนี่ครับเคียวก็ดัซซี่น่าจะได้2อยู่โอเคนะครับก็โดนเปิดไปก่อนหนึ่งทีนะครับเป็นดับเบิลคิวของดาร์ซี่นะที่เข้ามาเลยเมื่อกี้นะแล้วก็วิทว่าไงครับกลางตอนนี้ก็เลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโดนกดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตอนนี้ว่าไงให้เตะครึ่งหลอดนะครับสำหรับเดี๋ยวเราลงไปเลนล่างด้วยกันนะครับเพราะตอนนี้โดนบวกอยู่นะฮะสำหรับตอนนี้วิทได้ฆ่าให้เตะไปแล้วนะครับแต่ว่าฟินิกก็ได้ฆ่ารัมไปนี่ครับนะฮะวอคาร์ดได้ตายไปนะครับยิง1จ้วงนะครับแปะ1โดนปั๊บตายไป1ทีนะแล้วก็ดาร์ซี่มาเติมนะครับว่าจะมาลัสช็อตข้างหน้านะครับ แต่ว่าเมื่อกี้นะครับคือแบบยิงแล้วก็กดล้างฐานะแล้วก็ยิงอีกครั้งที่2ค่อนข้างแบบเจ็บหนักเลยเดียวสำหรับฟอร์เรนนี่ครับน่าจะได้ป้อมกลางนะแล้วน่าจะกลับเลนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ได้ดันยับโอเคแล้วก็ยังไงครับคาฟินี่นะฮะโดนไป1ดอกนะครับโอเคแล้วก็วิ่งมามีการกดแอนตี้รอนะฮะเกือบแล้วนี่ครับสำหรับโจ
ผู้หญิงครับนี่แล้วโจ๊กเกอร์ก็มีตัวที่แก้ทางมันได้ก็อย่างพวกเวทนี่แหละครับคือพวกซิลป่าซิลอะไรอย่างนี้นะครับมันแก้ทางได้คือดาร์ซี่อะไรอย่างนี้ก็แบบจุดจบของโจ๊กเกอร์นี่คือแบบนะครับแปะไปหนึ่งทีได้ด้วยนะครับรัชช็อตไปกำลังพูดเลยแล้วก็ขึ้นบนเหมือนเดิมนะครับโจ๊กเกอร์ที่จะได้ป้อมหรือเปล่าน่าจะไปไม่ทันได้ป้อมมาแล้วเลยครับโอเคแล้วก็ยิงเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับเนาะโอเคค่อนข้างแบบว่าผมว่าตอนนี้ก็ลูกเกมนะครับสู่4เลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าคือมันปรับใหม่อย่างนี้ก็ค่อนข้างโหดผมว่ามันโหดตลอดทุกตัวแหละนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยนะฮะบางครั้งมีโจ๊กเกอร์นะครับถ้าเล่นแรงสูงก็จะมีแบนอยู่นั่นเองแต่แรงต่ำๆมันก็ยังไงล่ะคือเลือกตัวมันไม่รู้ฝั่งตูเนาะโอเคเราก็ได้รองเท้าวิ่งเร็วนะครับเราจะไปวิ่งแข่งแล้วกันเราไปเติมนะฮะโอเคออกเป็นอัมยามนะครับตีดูเลือด ตีดูเลือดเนาะโอเคเราได้ขึ้นไปเอาบนนี้จะได้หรือเปล่านะครับนี่นะฮะแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็วิ่งไล่เลยฮะยิงไปสองทีนะครับแปะแล้วก็ยิงก็เปล่าไม่โดนฟิกเกอร์ไปเรียบร้อยคือเมื่อกี้ผมกลัวไม่ทันนะครับก็เลยฟิกเกอร์นะครับไปยิงเนี่ยคือมันแรงอยู่ก็จริงเนี่ยครับนะฮะแล้วก็คิดไปก่อนนะฮะหาเงินหาตังค์ไปก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ฆ่านะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ป้อมบนหรือเปล่าโอเคต้องตีก่อนโจ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะฮะยิงแรกไปหนึ่งทีเมื่อกี้ยิงไม่โดนโจ๊กเกอร์ของตัวยิงแรกไปหนึ่งทีเหมือนกันนะครับก็ยังกล้ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับมันเล่นแรกนี่จะบวกกันยับเลยนะฮะน่าจะลงไปกลางแล้วกันเผื่อมีใครอยู่น่าจะได้อยู่พอพัส10เราก็มาแล้วนะฮะพัส10เราก็มาแล้วนี่ครับยิงเคลียร์ไปก่อนนะฮะโอเคเคลียร์น่าจะได้อยู่น่าจะลงไปล่างไปลิ้นล่างแล้วกันนะครับโอ้โหวิทย์เข้าไปอย่างนี้นะครับโอ้ฟีลิ่งมาพอดีนะฮะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหแล้วก็ปาไปก่อนน่าจะหนีได้อยู่ฟินิกได้แมวผมเมื่อกี้นะผมเกือบตายนะเฮ้ยยิงไป1ทีเรียบร้อยฟินิกเข้ามาอย่างนี้นะครับพาสีมาพอดีเรียบร้อยดักไป1ทีเรียบร้อยเลยนะครับบังไฟเจอบังไฟยิงเข้าหน้าพอดีแล้วก็วาร์ปกลับไปเต็มเลือดกันเมื่อกี้ได้2นะสำหรับบอลินติโน่โดนพาสซีฟไป1ทีแล้วก็ฟีนิกซ์โดนพาสซีฟไป1ทีแล้วก็ยิงจรวดนี่ค่อนข้างว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวจุกเกอร์มันก็แรงอยู่ตลอดนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นตัวแบบว่าดันนะครับมันจะข้อเสียของตัวจุกเกอร์นั่นคือมันดันไม่ค่อยได้นี่ครับเพราะว่ามันเป็นตัวบล็อกสกิลเนาะมันยิงกดได้แต่ว่ามันไม่เหมือนพวกตัวตีนะครับดาซิงค่อนข้างแรงนะครับทีนี้คือตอนนี้กดเลนได้แล้วมันก็ค่อนข้างแรงอยู่ไอ้ฮะโอ้โหมาร์กไหมมาร์กไหมก็เราก็ต้องดูก่อนนะฮะทีนี้ก็อยู่ข้างซ้ายนะครับตีมาโดนใบหนึ่งนะครับอยู่สองนะครับเรียบร้อยตายหรือเปล่านะครับได้คิวนะแต่บอลลิงเข้ามาอย่างนี้นะครับต้องไปยิงไปหนึ่งทีนะฮะยิงไปสองทีได้จะได้อยู่ครับเรียกว่าไงฮะเรียบร้อยได้ที่พิชิวแล้วนะฮะที่ได้ตัวอย่างที่หนีแล้วก็ฟอร์เรนติโน่นี่ครับเราหาระยะทางการยิงอยู่เนี่ยแปะไปหนึ่งทีไม่ได้โอ้โหแปะไปหนึ่งทีไม่ได้ด้วยนี่ครับพอดีเบียดได้ยิงรัดไปเกมมันเลือดเกมแล้วเนาะมันก็ธรรมดาแล้วนะฮะการคู่ใดบิดเกี่ยวมาอย่างฮาจิเตะนะครับฮาจิเตะว่าไงฮะเรียบร้อยโดนดูดเข้ามาอีกทีแล้วก็แปะไป1สำหรับฟอร์เรนติโน
นะตอนนี้ก็บิงออกมาก่อนเพราะโจ๊กเกอร์เข้ามาอย่างนี้น่าจะยิงผมได้เองนะครับโจ๊กเกอร์ก็เลยถ้าอย่างวอร์คราฟต์ราชาปีศาจไปตอนนี้นะครับวิทย์ได้กดสกิลวิ่งเข้าไปเรียบร้อยตายเลือดผมค่อนข้างกระจุกเดียวนี่ฮะแล้วก็ได้ป้อมนี้มาอย่างนี้นะครับสำหรับตัวอย่างครับนี่เลยค่อนข้างบอกว่าจะมาเอาเลยนี่ครับมาอย่างนี้นี่ฮะเราวิ่งออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวโจเรสเตอร์นะฮะโอ้โหจะได้แน่นนิดเดียวในการยิงเลยทีเดียวแล้วก็กลับไปเติมเลือดคือตัวผมเลือดบาดเสียวมากเลยนี่ครับเป็นข้างบาดเสียวเลยนะโอเคก็เหมาเลยว่าตอนนี้ของผมก็เริ่มเยอะแล้วนะครับถ้าเจอเนี่ยจะตายเลยนะโอเคแล้วก็วิ่งไปเช็คให้เพื่อนนี่ครับว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่านะฮะเอามาดูมีไฮสเตทเข้ามาอย่างนี้ยิงไป1ทีนะครับแล้วก็ได้ยิงไปอีกทีนึงนี่ฮะแล้วก็ถอยออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเยอะนะครับครับทีนี้เข้ามาทางด้านขวาได้นี่เรายิงเชฟไปก่อนนะครับไม่โดนไม่โดนนี่ก็ไม่รู้นะครับนะครับวินนี่เห็นครับวินนี่พอดีนะครับนัดเดียวหายเลยครับเมื่อกี้โอ้โหนัดเดียวหายครับยกแรงเกินโดนดูดเข้ามาเรียบร้อยในสไตล์นะครับสำหรับโจ๊กเกอร์เดี๋ยวอยู่ไฮสเตทนะครับผมก็น่าจะไปค่ายไฮสเตทแล้วกันนะครับเพราะว่าเปลี่ยนทางนะครับไฮสเตทจะบิงนะครับบิงเข้าไปอย่างนี้โดนยิงอีกทีนึงแล้วก็ตีอีกทีนึงเรียบร้อยแปะไปเรียบร้อยนะจ๊ะเมื่อกี้เอาชัวร์นะครับเมื่อกี้มา โอ้โหคลินิกนะครับตอนนี้น่าจะไม่ทันนะครับคือนะครับฟอรินเข้ามาอย่างนี้พุ่งมาหาผมเลยกดตั้งฐานะพอดีนะอารัมจับพอดีเรียบร้อยตายไปแล้วสำหรับฟอรินนะครับคลินิกเข้ามาอย่างนี้สำหรับดาร์ซี่เข้าไปเรียบร้อยเจอดาเมจของฟีนิกซ์อันล้นเหลือเข้าไปดาร์ซี่จนตายแล้วนะฮะคุณพากันขออภัยกันด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็มาดักทางของฟีนิกซ์นะครับแล้วก็ได้ยิงไป1ทีนะครับเปิดกลางฐานะยิงไป1ทีแล้วก็ตายเรียบร้อยนะฮะสำหรับตอนนี้โดนไล่อยู่ได้จากครับพี่ครับนี่วิ่งมานะครับผมก็ต้องรีบวิ่งนะครับเข้ามาอยู่ทางฐานะทันบอดี้โอ้โหค่อนข้างอะไรดวงดีขนาดนั้นนะครับตอนนี้จับเข้ามาอย่างครับนี่แล้วก็ยิงไป1ทีแล้วตาย โอ้โหดวงโคตรดวงโคตรนี่ครับโอเคแล้วก็จะวิ่งไปเติมกลางนะครับน่าจะจบหรือเปล่านะครับไฟนี้เนี่ยจบแหละโอเคเพื่อนบอกให้รวมเลยนะครับนะฮะมีการเปิดมาจากโจ๊กเกอร์นี่ครับได้หรือเปล่านะครับวิทนะฮะโดนฟอร์นิติโน่นี่ครับน่าจะลัสเท่าไหร่โดนคลิปซะงั้นไม่ใช่โดนคลิปผิดโดนพาสซีฟของวิทไปคือวางระเบิดไว้ถึงที่ตัวเองตายนะฮะโอเคแล้วก็เคลียร์คลิปไปก่อนนะครับในการเบิร์ตีมาจากวอล์คคาร์ดนี่ฮะได้อย่างอาจจะเตะไปนะฮะสำหรับตัวอย่างดาร์ซี่นะครับโอ้โหโดนแผลไปหนึ่งดอกตายนะฮะค่อนข้างปวดเลยทีเดียวนะครับโดนผมก็โดนแผลเหมือนกันนะครับอู้หูเกือบตายนะครับตอนนี้เลือดข้างหน้าสดเลยทีเดียวนะครับเหลือโจ๊กเกอร์ตัวเดียวนะครับโจ๊กเกอร์ว่ายิงมา1ทีไม่โดนนะครับโอ้โหนั้นจบนะฮะนั้นจบแล้วโอเคโจ๊กเกอร์หาคนแผลนะครับแต่ผมวิ่งออกมาก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะได้ลำนะครับได้จบแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวอย่างโจ๊กเกอร์นะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงอยู่เหมือนกันแต่ว่าปรับมามันก็โกงอยู่ให้โกงอีกนะครับเหมือนจะทำให้แบบถ้าเอาตายชัวร์เลยแต่ว่าแบบสกัดไม่ให้ศัตรูได้ตามนะคือเรากดพาสซีฟแล้วก็ยิงแล้วก็วิ่งได้นะครับนะกดพาสซีฟอะไรกดรั้งฐานะนี่เองนะฮะก็มันก็ทีตัวนึงเลยทีเดียวนะครับที่ปรับใหม่ในซีซั่นในแพทหน้าหรือเปล่านะครับมันก็จะดีนะครับโอเค
และสำหรับคลิปนี้ได้จบเพียงนี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครตัวไหนเล่นเกี่ยวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม